ัสดีครับผมมาร์คเมทัลฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรมนะครับโรงแรมตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าโรงแรมมอร์นิ่งโฮเทลครับก็ตั้งอยู่ที่เมืองสุงไหงเปตานีในรัฐเกดาของประเทศมาเลเซียนะฮะตรงด้านบนนี้เป็นชื่อของโรงแรมครับมอร์นิ่งโฮเทลนะครับสังเกตนะว่าตัวของโรงแรมเนี่ยจะมีการทาเป็นสีขาวแล้วก็สลับกับสีส้มนะครับขาวด้านบนส้มด้านล่างนะฮะส่วนป้ายตรงด้านล่างตรงนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับก็จะเป็นป้ายของอาหารไทยนะครับเรสเตอรันนะครับไทยอร่อย BBQ Steamboat and Grill นะครับก็คือหมูกระทะนั่นเองครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะใช้พวกไก่หรือว่าเนื้อแทนนะครับไม่น่าจะใช่หมูครับเพราะว่าทางด้านของคนมุสลิมเนี่ยไม่กินหมูอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเน้นพวกลูกค้ามาเลย์ที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับคนมาเลย์เชื้อสายจีนเนี่ยไม่มีปัญหากับการรับประทานหมูอยู่แล้วนะฮะนี่ครับก็จะเป็นป้ายที่มาติดเอาไว้ตรงตัวของโรงแรมนะเป็นหมูกระทะซึ่งปัจจุบันหมูกระทะของไทยเนี่ยก็ได้รับความนิยมในหลายประเทศนะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้านะฮะนี่ครับ Morning Hotel นะฮะจุดของแผนกต้อนรับ Reception จะอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็จุดจอดรถนี่ก็น่าจะจอดบริเวณด้านหน้ารอบๆโรงแรมเนี่ยครับจุดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุงไหงเปตานีประมาณ3กิโลเมตรนะครับวิธีการเดินทางมาสะดวกที่สุดก็คือการเรียก Grab Car นะฮะราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ6ริงกิตหรือว่าประมาณ40กว่าบาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมารีวิว Morning Hotel หรือว่าห้องพักที่สุงไหงเปตานีให้ทุกท่านได้รับชมครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านภายในของโรงแรมแล้วก็ห้องพักที่ผมพักที่Morning Hotel ในสุงไหงเปตานีนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับแล้วก็จุดของ reception เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านนี้นะ reception ก็คือแผนกต้อนรับนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านภายในนะครับเนี่ยตรงนี้นี่มีโซฟาไว้นั่งนะครับสำหรับบรรดาแขกนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีจุดของห้องพักนะ101แล้วก็103นะฮะแต่ของผมเนี่ยต้องขึ้นลิฟต์ไปนะฮะห้องพักของผมนี่จะอยู่ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นชั้น G นะฮะของผมเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยมาเข้ามาแล้วนะครับก็อยู่ชั้นหนึ่งนะครับจริงๆเขาก็มีบันไดนะแต่เอาแบบสะดวกสบายรวดเร็วก็ใช้ลิฟต์นะเนี่ยขึ้นไปแค่ชั้นเดียวนะคือจุดบริเวณชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนห้องพักของผมนี่ก็เนี่ยครับเป็นห้องนี้นะ213นะฮะ213แล้วก็เดินตรงไปนะครับนะครับบริเวณทางที่จะเดินเข้าไปยังห้องพักนะครับ216 221อันนี้ก็210ถึง215ของผมนี่เป็น213นี่211นะครับเดินเลยนิดหน่อยนะฮะนี่ครับ213นะฮะการที่จะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะใช้บัตรตรงนี้ครับแตะนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไฟก็ติดขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยครับบรรยากาศภายในห้องพักนะครับที่โรงแรม Morning Hotel ในเมืองสุงไหงเปตานีนะครับก็ตั้งอยู่ในรัฐเกดาของมาเลเซียนะฮะเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะเป็นเตียงนะครับเป็นเตียงมี2เตียงด้วยกันนะครับสำหรับห้องผมเนี่ยราคานี่อยู่ที่ประมาณ75ริงกิตตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ525บาทแต่เขาจะมีการเก็บค่าดีโพซิตนะครับแล้วเขาจะคืนให้ในวันรุ่งขึ้นหรือว่าวันที่เราเช็คเอาท์นะฮะจะเก็บประมาณ50ริงกิตนะครับก็เหมือนกับเป็นค่าประกันเพื่อความเสียหายหรือว่าความสูญหายต่างๆนะถ้าไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวเขาก็จะคืนในวันที่เราเช็คเอาท์ออกตรงนี้นี่ก็จะเป็นแอร์นะห้องนี้ก็มีห้องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศนะครับเตียงก็มีทั้งสิ้น2เตียงครับตรงนี้ก็เป็นผ้าห่มนี่ก็เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับมีหมอนนะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับวางของนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ตรงนี้เป็นโคมไฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นจุดของ
โต๊ะเอาไว้สำหรับนั่งทานของหรือว่าจะนั่งทำงานก็ได้นะครับมีทิชชู่นะครับเนี่ยมีแก้วน้ำนะฮะมีรีโมททีวีนะครับส่วนด้านนี้นี่ก็มีทีวีด้วยนะอยู่ภายในห้องนะครับตรงรีโมทเนี่ยวางอยู่ตรงโต๊ะนะครับนี่ครับจุดของทีวีแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นรีโมทแอร์นะครับจุดไว้สำหรับเปิดปิดไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรหัส Wi-Fi นะครับหรือว่าใครจะเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นราวแขวนไว้สำหรับแขวนเสื้อนะมีไม้แขวนเสื้อให้ทั้งสิ้น2ชิ้นหรือ2อันนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นราคาสำหรับค่าปรับนะหากทำสิ่งของต่างๆสูญหายนะฮะถ้าทำกระจกห้องน้ำเสียหายนี่80 ริงกิตเลยนะครับทำราวจับในห้องน้ำนะหรือว่าโทเวลบาร์เนี่ยเสีย150 ริงกิตเนี่ยถ้าทำของเสียหายแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นราคาค่าปรับนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรสูญหายหรือว่าเสียหายนี่ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับจุดภายในห้องพักก็สังเกตแล้วว่าเขาจะเน้นพวกสีส้มแล้วก็สีขาวนะฮะด้านหน้าโรงแรมที่เราก็เห็นกันแล้วส่วนจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดห้องน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันตรงนี้ก็จะมีเป็นกระจกนะครับเอาไว้สองหน้าแล้วก็เอาไว้สำหรับล้างมือนะครับล้างหน้าล้างตาแปรงฟันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจุดของชักโครกนะครับแล้วก็ราวไว้สำหรับแขวนผ้าขนหนูหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็มีเป็นสายชำระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ทิชชู่นะครับที่มาเลยเนี่ยหัวฉีดเขาจะใช้แบบนี้นะนะครับจะดูแตกต่างจากบ้านเราอะทางมาเลย์ทางบรูไนนี่เขาจะใช้แบบนี้นะครับส่วนที่บ้านเราเนี่ยก็จะหัวจะแตกต่างกันไปบ้านเราเนี่ยจะเหมือนกับที่ลาวที่เวียดนามกัมพูชานะครับจะใช้แนวเดียวกันนะครับจุดของห้องน้ํานี่ก็เป็นจุดของห้องนอนนะครับหรือว่าเตียงนอนนะครับราคาประมาณ525 บาทนะครับหรือว่า75 ริงกิตต่อ1 คืนนะฮะสำหรับโรงแรมที่พักในเมืองสุไหงเปตานีนะครับชื่อโรงแรมก็คือ Morning Hotel นะครับเอาครับสำหรับคลิปรีวิวที่พักครับที่ตั้งอยู่ในเมืองสุไหงเปตานีรัฐเกดาของประเทศมาเลเซียครับโดยที่พักที่นี่ก็มีชื่อว่า Morning Hotel ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ